เอาล่ะครับวันนี้มาถึงช่วงใหม่ของเราคอลัมน์ใหม่ของเราทุเรียนมาแล้วนะทุเรียนมาแล้วในคอลัมน์ของกินถิ่นเรานะครับวันนี้พาลงใต้แต่ว่าคุณผู้ชมฮะคอลัมน์ใหม่แบบนี้คุณผู้ชมมีของกินที่ไหนดีๆแนะนำของกินบ้านเกิดของคุณก็ได้นะครับส่งไลน์มาบอกต่อกันหน่อยถ้าเรารู้เราจะตามไปชิมใช่ฮะของกินถิ่นเราวันนี้พาไปที่ประจวบคีรีขันธ์ไปดูทุเรียนป่าละอูเขาบอกว่าเป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่ออร่อยหวานกรอบหอมจริงๆนะครับและในปีนี้ผลผลิตออกมาหน้าสวนเนี่ยราคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ160บาทโอ้โหนี่เฉพาะหน้าสวนนะเฉพาะหน้าสวนนะถ้าส่งขายอีกนะครับเพราะว่าอะไรตอนนี้ทุเรียนบ้านเราได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวด้วยติดตามในช่วงของกินถิ่นเราได้เลยฮะหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะนอกจากจะมีทะเลที่สวยแล้วก็สถานที่ตากอากาศที่อากาศดีแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อค่ะนั่นก็คือทุเรียนป่าละอูนั่นเองราคาที่ตลาด250บาทค่ะแต่ตอนนี้เรามาถึงในสวนเลยนะคะอยู่กับคุณแพรวซึ่งมาเหมาทุเรียนนี่แหละค่ะแล้วก็ลงไปขายที่ตลาดนะคะสวัสดีค่ะคุณแพรวค่ะให้ดูหน่อยว่าทุเรียนที่ป่าละอูนะคะมีจุดเด่นยังไงบ้างอ๋อจริงๆแล้วทุเรียนป่าละอูอะค่ะเราจะมีจุดต่างจากทุเรียนที่อื่นอยู่นะคะจริงๆพันป่าละอูเนี่ยก็เป็นพันหมอนทองเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าเป็นหมอนทองป่าละอูค่ะก็คือเราจะเห็นว่ารสชาติของทุเรียนเนี่ยเนื้อทุเรียนของที่นี่นะคะเนื้อเขาจะละเอียดมากกว่าปกติแล้วรสชาติเนี่ยก็จะเน้นไปทางหวานมันแล้วก็กรอบที่กลมกล่อมนะคะแพรวันเจริญสีทองกุลได้ตัดทุเรียนในสวนที่เหมาไว้แล้วนำไปขายที่แผงขณะที่บางส่วนมีลูกค้าออเดอร์ไว้ทุเรียนป่าละอูที่นี่ส่วนใหญ่เป็นพันหมอนทองชาวบ้านจะซื้อกิ่งมาจากจังหวัดชุมพรแต่ทุเรียนที่นี่จะมีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่นคือเม็ดลีบเล็กเนื้อหนาละเอียดเนื้อแห้งหวานมันและกลิ่นไม่รุนแรงจึงเป็นที่ต้องการของตลาดโดยมีผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอจำหน่ายค่ะเทคนิคพิเศษของการตัดผลทุเรียนที่นี่คือก่อนตัดจะต้องงดการให้น้ำ1สัปดาห์ความร้อนจะขับน้ำออกจากผลทุเรียนทำให้ทุเรียนที่นี่มีเนื้อแห้งตัวเนื้อของทุเรียนเนี่ยมันจะชิดกับเปลือกมากตรงนั้นน่ะเสียงมันจะแน่นมากจะไม่ได้ยินเสียงโปร่งของอากาศแต่พอช่วงทุเรียนที่เริ่มจะแบบว่าเหมือนกับเขาเริ่มจะสุกแล้วเนื้อทุเรียนนะคะมันจะยุบตัวเข้าไปด้านในนิดนึงมันก็จะเกิดช่องว่างระหว่างเปลือกกับตัวเนื้อพอเราเคาะไปเนี่ยเสียงมันก็จะออกเป็นโป่งๆดอกอ้อทองอ่อนเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนมากว่า10ปีบอกว่าตำบลห้วยสัตว์ใหญ่เป็นพื้นที่มีลักษณะเทือกเขาสลับที่ราบลุ่มมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมช่วงฤดูฝนจะมีน้ำป่าไหลลงมาจากยอดเขาเป็นการนำเอาแร่ธาตุไปเติมเต็มให้พื้นที่การเกษตรทำให้ทุเรียนที่นี่มีเอกลักษณ์และรสชาติที่ดีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกทุเรียนที่น่าสนใจของป่าละอูคือชาวบ้านนิยมปลูกกล้วยแซมทุเรียนเพื่ออาศัยใบกล้วยและต้นกล้วยเป็นร่มเงาช่วยบังแสงแดดเพราะทุเรียนที่ปลูกใหม่ไม่ค่อยทนต่อแสงแดดมากนักเพราะว่าทำให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็เหมือนกับว่ากล้วยอมช่วยทำให้น้ำเหมือนกับอมน้ำเวลาทุเรียนมันร้อนๆเงี้ยมันโดนความเย็นของกล้วยมันก็จะทำให้สดชื่นไปด้วยและอย่างหนึ่งกล้วยทำให้เหมือนกับว่าเป็นร่มใบร่มไม่ให้ใบทุเรียนมันแห้งพอเวลามันโดนแดดมันก็ไม่ไหม้ทุเรียนป่าละอูจะเริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปีราคาจำหน่ายตามท้องตลาดกิโลกรัมละ250บาทส่วนราคาหน้าสวนกิโลกรัมละ160บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง30บาทเนื่องจากปีนี้ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ทุเรียนออกผลผลิตน้อยแต่ชาวบ้านไม่ได้มีกำไรลดน้อยลงเนื่องจากราคาพุ่งสูงขึ้นปัจจุบันพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนประมาณ 1,750 ไร่มีผลผลิตประมาณ300ตันและมีแนวโน้มว่าจะมีเกษตรกรให้ความสนใจปลูกเยอะขึ้นเพราะสร้างรายได้ดีและการตลาดมีแนวโน้มเปิดกว้างวัชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน